สวัสดีครับพี่น้องที่รักงูเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับสาระดีมีสาระที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่วิธีการต่อนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องนะครับไปพบกับคุณพ่อไวพรอีกเช่นเคยนะครับเรื่องของนกหมานนะครับเรื่องของลายนะครับลายที่เป็นลายสนับปีนะครับที่แตกเป็นง่ามนะครับบางพื้นที่ก็เรียกว่าลายมดง่ามนะครับซึ่งคุณพ่อไวพรนั้นได้พูดให้ฟังนะครับว่าเป็นนกหมานจริงๆเพราะว่าท่านเคยไปต่อกับเซียนรุ่นเก่านะครับซึ่งเซียนรุ่นเก่านี้ได้มีนะครับนกที่เป็นปีกมดง่ามนะครับก็รู้สึกว่าจะหมานนะครับหมานออกทีไรได้ตลอดนะครับนี่พ่อไวพรพูดให้ฟังวันนี้ผมก็จะพาไปสอบถามนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะนำมาเสนอให้กับพี่น้องนะครับที่กำลังอยากรู้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับซึ่งลายแบบนี้ผมก็เพิ่งรู้จักนะครับก็บอกแล้วนะครับว่าวิธีการดูนะครับวิธีการสังเกตนะครับนกแต่ละที่นะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็จะไปนำเอาความรู้นะครับมานำให้กับพี่น้องของเรานี่นะครับได้เรียนรู้กันนะครับเอาละครับไปพบกับคุณพ่อไวพรเลยนะครับตามผมมาเลยครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านของคุณพ่อไวพรแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอบถามนะครับความเป็นจริงนะครับว่าเป็นอย่างไรเกี่ยวกับนกที่สนับปีกนะครับเป็นลายง่ามหรือว่าลายมดง่ามนั่นเองนะครับว่าเพราะว่าคุณพ่อเคยคุกคีกับนกต่อนะครับของตานะครับรุ่นเก่านะครับตอนนี้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วล่ะนะครับเวลาออกทีไรก็หมานทุกคีนะครับวันนี้ก็จะมาตามนะครับให้พี่น้องได้รู้กันนะครับเอาไปพบกับคุณพ่อกันเลยนะครับครับคุณพ่อสวัสดีครับผมครับครับวันนี้ก็มาพบกับคุณพ่อไวพรอีกแล้วนะครับวันนี้อ้าวนกมาโชว์หน่อยคุณพ่อเจ้าบุญชูใช่ไหมครับนี่ครับนกหมานแห่งค่ายนะครับมีตัวเดียวว่าอย่างนั้นนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับวันนี้เราก็จะมาสอบถามกับคุณพ่อนะครับว่านกที่ท่านไปต่อกับอาจารย์ที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับว่าหมานขนาดไหนนะครับนี่ครับอย่างเช่นนกตัวนี้นะครับมีนะครับแตกลายนะครับง่ามนะครับดูตรงปลายปีกนะครับของเจ้าบุญชูนะครับมีแต่ไม่เยอะนะครับวันนี้ก็จะมาเจาะประเด็นกันนะครับว่ามันเป็นมาอย่างไรนะครับสำหรับคุณพ่อเคยไปต่อนกกับเซียนรุ่นเก่านะครับท่านจะเล่าให้ฟังนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปฟังคุณพ่อเล่าเลยนะครับก็มาสอบถามนะครับคุณพ่อที่เคยไปต่อนกกับตานะครับตอนนี้ตาท่านได้เสียไปแล้วใช่ไหมคุณพ่อครับอ๋อครับผมเสียไปแล้วนะครับแต่ยังจำไม่ลืมนะพ่อเนาะครับคือว่าไปต่อด้วยกันทีไรนี่เป็นยังไงนะพ่อเราไม่ได้แกก็ได้นะอ๋อครับไปทีไรนี่ได้ตลอดได้ไหมพ่อครับโอ้คอนสองก็มีโอ้คอนสองก็มีครับครับตัวนึงติดแล้วแกไปเอาลงมาลงมาแล้วก็ใส่ไว้ที่เดิมใส่ไว้ที่เดิมอีกนะฮะก็มาติดอีกไม่นานก็มาอีกติดอีกโอ้ครับผมครับผมตัวนั้นหมานหมานจริงๆใช่ไหมครับยอมไหมครับตัวนั้นยอมใช่ไหมครับยอมยอม แต่พอดีไปดูที่ลายสนับปีกก็คือเป็นลายแตกง่ามแตกง่ามใช่ไหมคุณพ่อภาษาบ้านเราเรียกแตกปากท่อโอ้ครับครับครับแตกปากท่อเนาะบ้านเราเนาะบางพื้นที่เขาเรียกว่าแตกง่ามหรือเป็นมดง่ามนะพ่อเนาะแล้วแต่พื้นที่จะเรียกไปแสดงว่าสูตรนี้ก็มีอยู่ทุกพื้นที่เนาะพ่อเนาะทุกพื้นที่โอ้อย่างเช่นนกเจ้าบุญชูตัวนี้ครับตอนนี้ก็แตกนะครับแตกผมเห็นนะครับมีอยู่แต่ว่ามันแตกไม่เยอะใช่ไหมพ่อตัวนี้แต่ของตานี่ก็คือแตกกว้างเลยไหมครับเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมครับลายนี้หมดเลยโอ้ครับครับครับแสดงว่าแตกนี่เยอะจริงๆนะครับใช่ไหมครับค
อันนี้ก็มีนะครับป่าปลายนะครับมีอยู่แต่ว่าเนี่ยครับจุดนี้เลยนะครับที่มันแตกเป็นง่ามไม่เยอะนะครับสําหรับเจ้าบุญชูนะครับตัวนี้นะครับเป็นนกตําราจริงๆนะครับนกตัวนี้ครบนะครับมีทั้งเสี้ยนสอนะครับแล้วก็เป็นนกหัวปักธรณีหางชี้ฟ้านะครับตัวนี้ครบหมดอยู่ในตัวนะครับคุณพ่อถึงได้หวงนะครับได้หวงได้รักนะครับตัวนี้นะครับไม่ยอมปล่อยง่ายๆนะครับมีคนมาถามอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับสังเกตเลยนะครับลายนะครับโอ้วันนี้เจ้าบุญชูก็เป็นงานนะครับยืนให้ถ่ายด้วยนะคุณพ่อเนาะได้บอกอะไรกันหรือเปล่าครับนี่ครับโอ้โหเนี่ยครับเห็นนะครับแต่ว่าของคุณตาคนนั้นก็คือแตกทุกอันเลยใช่ไหมพ่อหมดเลยแตกหมดเลยก็คือแตกทุกขนเลยใช่ไหมพ่อครับแตกหมดโอ้ครับครับตามหลังนี่จะแตกหมดเลยตามเส้นหลังตามหลังทั้งหมดเลยอยู่ที่หลังทั้งหลังทั้งปีกใช่ไหมครับหลังทั้งปีกเลยสองปีกก็แตกเส้นหลังก็แตกครับครับครับโอ้ถือว่าหายากแล้วพ่อเนาะนกแบบนี้เนาะเป็นนกหายากเป็นนกหายากนะครับแล้วก็ออกทีไรนี่ก็คือเสร็จทุกลายใช่ไหมพ่อให้ดีนี่มันจะออกเป็นสีเหลืองเหลืองเหมือนสีออกไปจะไปหาสีทองโอ้ครับ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 คือออกเป็นแถบเส้นสนับเป็นสีเหลืองใช่ไหมพ่อไม่หมดตัวเลยหมดตัวเลยโอ้เป็นสีทองแต่หลังนี่โอ้เหลืองทองเหลืองทองครับครับครับมันมีโอ้แล้วก็แตกเป็นลายง่ามใช่ไหมพ่อแสดงว่านกตาคนนั้นก็คือสีทองแล้วก็สีทองแตกเป็นลายง่ามครับอือครับ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 โอ้มันไม่ค่อยมีหรอกมันหายากมันหายากเนาะพ่อเนาะครับผมโอ้ถือว่าเป็นนกหมานนะครับอีกชนิดนึงนะครับที่ผมมาวันนี้ก็คืออยากจะมาถามนะครับไม่หายข้องใจเลยนะครับว่าลายแตกง่ามนี่มันเป็นยังไงเพราะว่าในกลุ่มของผมนี่ก็มีการลงไว้นะพ่อเนาะตัวนั้นสวยไหมพ่อที่ลงอ่ะของอาจารย์ท่านนั้นเนาะที่พ่อไปคอมเมนต์นะเนาะบอกว่าเป็นไงพ่อแตกเยอะไหมพ่ออย่างนั้นอ่ะเยอะอย่างนั้นเยอะโอ้ครับครับอย่างนั้นเยอะนะพ่อเนาะครับอย่างนั้นเนี่ยผ่านเลยใช่ไหมพ่อตัวนั้นผ่านเลยใช่ไหมเท่าไหร่ก็สู้ใช่ไหมพ่อตัวนั้น เดี๋ยวผมจะไปพยายามจีบให้นะครับ เขาว่าจะขายประมาณ130,000นะวะ นะครับโอ้แสดงว่านกแตกลายง่ามหมานเนาะพ่อเนาะสรุปแล้วเนาะครับโอ้ครับครับครับเอามาดูของเจ้าบุญชูนะครับแบบสดๆนะครับแบบไม่แตกเยอะนะครับแต่ก็แตกนะพ่อเนาะครับมันเป็นป่าปลายนะพ่อเนาะนี่ครับถ้าท่านผู้ชมดูก็จะเห็นนะครับเห็นมันแตกแต่ก็ไม่ทุกอันนะพ่อเนาะไม่ทุกอันไม่ทุกอันนะครับแต่ว่ามันก็แตกเยอะอยู่นะผมว่าเจ้าตัวนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนี่เส้นหลังตรงนี้มันจะแตกเลยของแกนี่โอ้นี่อย่างนี้แตกหมดเลยแตกหมดเลยปีกใหญ่ก็แตกใช่ไหมพ่อแตกหมดเลยโอ้ครับ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 แตกสุดเลยเรียงมาเลยนะพ่อเรียงไล่ลงมาเลยสุดเลยโอ้ครับ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 โอ้ดูครับตัวนี้นี่เสี้ยนสอก็มีนะครับนกตัวนี้นะครับถ้าท่านดูนะครับโอ้แตกตั้งแต่ตรงลายคอมาเลยใช่ไหมพ่อคอไหลนี่ลงไปไหลลงไปเลยสุดลงมาเลยสุดปลายสุดปลายปีกนะพ่อเนาะครับโอ้โหครับเอาละครับถือว่าเป็นความรู้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับวิธีการเลือกนะครับนกหมานนะครับสรุปแล้วพ่อเนาะถ้าเกิดเจอนกแตกง่ามหรือว่าแตกลายง่ามนี่ก็คือสามารถเก็บได้เลยนะพ่อเนาะเลยถ้าเจอก็คือไม่ควรพลาดนะพ่อเนาะโอ้ครับครับครับก็ถือว่ามาตามให้กับพี่น้องของเรานะครับที่อยากทราบแล้วนะครับว่าลายแตกง่ามนี้มันเป็นอย่างไรนะครับมันหมานอย่างไรนะครับเพราะว่าคุณพ่อได้มีประสบการณ์ไปต่อกับท่านอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้วนะพ่อเนาะนกตัวนั้นไปไหนพ่อนกตัวนั้นน่าจะตกไปอยู่ที่ไหนแกขายไปแล้วตั้งนานแล้วโอ้ครับแกขายไปก่อนที่แกจะเสียใช่ไหมพ่อครับโอ้ครับครับครับเขาได้ยินสรรพคุณเขาก็ตามมาซื้อเลยตามมาซื้อถึงบ้านเลยครับเอาไปก็เป็นไงพ่อไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเขาเอาไปก็เขาไปขายตั้งหลายพันโอ้ครับครับครับ
สุดยอดนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับมีสาระดีๆอะไรยังไงนะผมก็จะเอามานำเสนอให้กับพี่น้องนะครับที่รักนกเขาอีกนะครับมีคอมเมนต์เด็ดๆอะไรนะครับก็พิมพ์เข้ามานะครับผมจะได้ไปตามให้นะครับถ้าเกิดมันมีประโยชน์นะครับเพื่อพี่น้องของเรานะครับเพื่อพัฒนาวงการนกเขาของเรานะครับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณพ่อไวพรครับผมขอบคุณครับผม